ผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มีอุทาหรณ์สำหรับการขับขี่รวมถึงการเดินข้ามถนนการไปเก็บของกลางถนนนะครับมีคู่สามีภรรยาชาวเมียนมาที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ทำหมวกตกก็เลยจอดรถแล้วก็ให้ฝ่ายภรรยาเนี่ยเดินมาเก็บหมวกปรากฏว่าไม่ทันระวังครับมีรถกระบะที่วิ่งมาชนเข้าไปอย่างจังแบบนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปคือสามีภรรยาคู่นี้ทำหมวกตกกลางถนนก็เลยเบี่ยงขวาไปแบบนี้แล้วฝ่ายสามีที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็จอดให้ภรรยาเนี่ยลงจากรถแล้วก็เดินกลับมาเก็บหมวกตรงนี้มันเป็นเลนสวนนึกออกมั้ยครับภรรยาก็เดินมาแล้วจะข้ามไปเก็บหมวกแต่เหมือนว่าไม่ทันได้ดูฝั่งขวารถกระบะวิ่งมาชนเข้าไปแบบนี้เลยครับคือรถกระบะเนี่ยมาด้วยความเร็วด้วยแล้วพยายามหักหลบแล้วแต่ว่าท้ายของรถกระบะเนี่ยไปปัดโดนผู้หญิงคนนี้ค่ะนะครับเสียชีวิตนะครับส่วนรถกระบะคันนี้ก็ยังข้ามเลนไปชนกับกระบะที่มาจากฝั่งซ้ายอีกที่เป็นกระบะตู้ทึบคนขับกระบะที่มาจากฝั่งขวาเนี่ยหลุดออกมาจากตัวรถนะครับเสียชีวิตตามไปด้วยนี่เป็นเหตุการณ์สุดเศร้าครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยมีชายหญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก2คนด้วยนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตหลังเกิดเหตุนะครับภาพที่เศร้าสลดสะเทือนใจใครหลายคนก็คือภาพของสามีของผู้เสียชีวิตที่นั่งประคองร่างภรรยาทั้งน้ำตาพร้อมกับเล่าว่ากำลังจะไปทำงานครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุหมวกแก๊ปของภรรยาเนี่ยปลิวโดนลมไงครับมันหล่นลงไปกลางถนนตัวเองก็เลยจอดรถข้างทางส่วนภรรยาก็ลงไปเก็บหมวกโดยไม่ทันระวังรถกระบะที่วิ่งมาจากด้านขวาที่ตามหลังมานะครับถูกรถชนเสียชีวิตส่วนคนขับกระบะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามปั๊มหัวใจพยายามจะยื้อชีวิตแล้วแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตลงเช่นกันนะครับความเสียหายเกลื่อนแบบนี้ครับรถก็พังมีเศษความเสียหายเกลื่อนถนนไปหมดเบื้องต้นตำรวจได้มอบร่างให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรานำส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อให้แพทย์ชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็จะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนอกจากนี้จะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อความชัดเจนสรุปสำนวนคดีดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะครับแต่ภาพที่เรานำมาให้ชมเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นจังหวะที่ข้ามมาพอดีแล้วไม่ทันได้ดูนะครับเสียชีวิตทั้งคู่นะครับทั้งผู้หญิงที่มาเก็บหมวกแล้วก็คนขับกระบะคันแรกนะครับแสดงความเสียใจด้วยนะคะ